สวัสดีค่ะน้องๆคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำว่า grape ย้ำนะคะ grape แปลว่าองุ่นค่ะเราไปเริ่มวาดรูปด้วยกันเลยนะคะใช่ไหมคะน้องๆน้องๆสามารถทำตามได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ